ฮัลโหลได้ยินนะพี่สวัสดีครับพี่ครับครับพี่เมื่อวานเนี่ยโทรศัพท์ผมไม่ดีนะผมไปเช็คดูแล้วมันไม่มีฮะอะไรนะมันไม่มีเสียงพี่เลยเมื่อวานนะโทรศัพท์ไปเช็คดูแล้วแล้วเสียงมันเบาใช่ไหมเราจะถามหน่อยให้พี่เล่าให้ฟังใหม่หน่อยได้ได้มันเป็นยังไงนะพี่เขาตั้งกำลังไว้ทำอะไรนะเบย์ตะเลียงอ๋อที่ของฉันใต้ใช่ไหมใช่ครับที่จริงสภากอบกู้และฉันใต้อาซีเอเต็นเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็นิ่งๆอยู่นะอ๋อเขาไม่ลบก็ประมาณนั้นนะผมว่าเขาคงจะรออะไรสักอย่างอ๋อเดี๋ยวจะสืบถ้าเทียบกับ PDF นี่พวก PDF ทั้งหลายดีคนละอย่างอะไรใช่ไหมคือตอนเนี้ยคือกลุ่ม PDF เนี่ยที่ตั้งขึ้นมามันผมว่ามันเกิน200-300กลุ่มไปแล้วนะจากกลุ่มชาติพันธุ์35กลุ่มในประเทศพม่าเนี่ยชาติพันธุ์ที่เป็นเชื้อชาติอื่นนะ35เผ่าพันธุ์เนี่ยไอ้กลุ่ม PDF ที่ตั้งขึ้นมามันมากมายมากเลยนะผมนับดูแล้วเขา200ฝากเข้าไปแล้วไอ้คำว่า PDF นี่นะใช่มันมีทั้งกองกำลังที่ไม่ใช้ชื่อ PDF ก็มีนะมันใช้ชื่ออย่างอื่นก็มีนะตัวย่อนะซึ่งแต่ละรัฐแต่ละที่เนี่ยมี6-7กลุ่ม10กลุ่มเนี่ยนะรัฐชินอย่างเดียวเนี่ยปาเข้าไป10กลุ่มแล้วมั้งนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะกลุ่มที่กองกำลังเป็น PDF อ่ะนะไอ้ครับคือ PDF เนี่ยมันก็มีตั้งเป็น PDF แล้วก็มันมีทั้ง KDFYDF อะไรมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็เยอะแยะฉะนั้นแต่ละรัฐแต่ละภาคเนี่ยมันตั้งกองกำลังขึ้นมาเนี่ยติดอาวุธขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะเราก็จะเห็นลักษณะใส่กางเกงชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมแบกปืนแก๊ปชุดออกไปฝึกกันนะแต่ตอนนี้อ่ะมันพัฒนามามากถึงขนาดมีแบบฟอร์มชุดทหารลายพรางนะมีอาวุธสงครามพร้อมรบเงี้ยนะทำการฝึกของ PDF ต่างๆหรือว่ากองกำลังต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีรูปแบบหายเป็นหน้าโดยตรงในแบบนั้นใช่ไหมใช่คือเขามีชุดแบบฟอร์มของเขาแล้วเดี๋ยวนี้ PDF หรือว่ากองกำลังต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีชุดแบบฟอร์มทหารลายพรางมีอาวุธครบมืออาวุธสงครามอ่ะนะนั่นทั้งนั้นแหละมันการพัฒนาของทีเด็ดไปได้ไกลนะแล้วก็ไม่กี่เดือนอย่างนี้ใช้เวลาไม่กี่เดือนแต่เขาพัฒนาได้มาไกลนะใช่ใช้เวลาไม่กี่เดือนเลยไม่ถึงปีเนี่ยจากเมื่อก่อนเราเห็นภาพต่างๆนะ TDF ฝึกในชุดกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวอะไรเงี้ยนะใช้เสื้อยืดเนี่ยนะแล้วก็ใช้ไม้แทนอาวุธเนี่ยนะในการฝึกกันนะแต่ทีนี้ไม่ใช่แล้วนะเขาพัฒนาไม่กี่เดือนแล้วทำไมเขาเริ่มต้นได้ไม่กี่เดือนทำไมเขาพัฒนาได้ไกลอย่างเลยใช่ไหมใช่มันก็ต้องผู้สนับสนุนอ่ะเขาต้องมีผู้สนับสนุนของเขานะใช่ไม่งั้นแล้วก็อีกกลุ่มเนี่ยเขาก็มีอย่างผลิตอาวุธขึ้นมาใช้กันเองก็มีนะผลิตอาวุธขึ้นมาเองมาเขาว่าไงพี่ใช่เป็นพวกเครื่องยิงลูกระเบิดมั่งอะไรที่เราเห็นนะเขาผลิตปืนสไนเปอร์ทำเองขึ้นมาก็มีนะอะไรพวกนี้มันมีเยอะที่สร้างขึ้นมาโดยที่การสนับสนุนยังไม่ถึงงานนะสร้างมาหลายอย่างแล้วก็มีทั้งโดรนเดี๋ยวนี้นำโดรนขึ้นมาพัฒนาเป็นโดยเป็นโดรนปล่อยอาวุธจากอากาศสู่พื้นเนี่ยมันแบบการลบแบบเต็มที่เลยใช่คือตอนเนี้ยถ้านานเนิ่นนานไปเนี่ย PDF กลุ่มต่างๆเนี่ยวันหนึ่งเขารวมตัวกันได้เนี่ยมันจะเป็นกองทัพที่เข้มแข็งที่น่ากลัวที่เป็นกองทัพที่ลุกคืบลบแบบเต็มรูปแบบกับพม่าเลยเนี่ยทหารพม่าเนี่ยใช่ไหม
แต่ตัวเนี้ยคือเขาตั้งเป็นกองกำลังกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยขึ้นมาเนี่ยทำการรบแบบจรยุทธแบบซุ่มโจมตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะส่วนที่อยู่ในเมืองก็อยู่ในเมืองส่วนที่อยู่ในป่าก็อยู่ในป่าทุกคนทุกจ้าใชทุก่คนรบแบบเต็มที่ใช่ไหมใช่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาประสานกันได้อย่างแนบแน่นนะกลุ่มหนึ่งในรบอยู่ในป่ากลุ่มหนึ่งรบอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็จะยากลำบากแก่พม่าเองนะอย่างมินองลายเองเนี่ยยากมากเพราะว่าที่เป็นไปได้ไหมว่าไอ้กลุ่มคําว่า DFF ทั้งหลายเนี่ยรัฐนั้นก็มีเมืองนั้นก็มีอยู่ห่างไกลมันก็มีมันเป็นไปได้ไหมเขาติดเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีต่อกันอยู่แล้วมีก็ต้องมีอยู่แล้วช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะการสื่อสารยังไม่ถึงกันนะแต่ตอนเนี้ยมันจะมีผ่านตัวกลางอย่าง NGG เนี่ยเขาเข้ามีตัวเป็นตัวประสานนะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นเนี่ยนะก็ทยอยหาอาวุธให้ใช่ไหมใช่ครับพยายามประสานแต่ละกลุ่มให้อยู่ในแนวทางเดียวกันนะทีนี้พี่ไปเทียบกับอะไรนะเลยตัวเขาไม่รบแบบพี่เรียบหรือพี่อ๋อมันมีกลุ่มชาติพันธุ์นะที่ก็มีกองกำลังอยู่ก่อนแล้วเนี่ยอย่างเช่นพระชินเนี่ยเขาลบอยู่นะไล่มาตั้งรัชฉานก่อนโปก้างเขาก็ลบอยู่กับพม่านะทีเอ็นเอตางเนี่ยตาอั้งเนี่ยมันก็ลบกับพม่านะใช่ไหมแล้วก็มีSSPP ฉันเหนือนะพรรคก้าวหน้าของฉันเหนือเนี่ยเขาก็ลบแต่เขาลบกับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันนะคือตกกับกองกำลังขอบคู่ประชานของอาซีเอสของเจ้ายศศึกเนี่ยลบเหมือนกันแต่ไม่ลบพม่านะช่วยพม่าลบต่างหากกลุ่มนี้แต่อย่างว้าแดงเนี่ยก็มีการสนับสนุนพวกอาวุธลบไปทั่วนะไอ้เรื่องว้าแดงนี่มันสนับสนุนใครสนับสนุนทางอ้อมนะโดยเป็นอย่างส่งอาวุธให้กับซื้อขายอาวุธให้กับกลุ่มข้าชินกลุ่มโฟกั้งเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มตาอ้งกลุ่มฐานเหนือเนี่ยสนับสนุนเรื่องอาวุธเรื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่กลุ่มนี้ก็ไปปะทะกับทหารพม่ามั่งมาซึ่งว่าแดงกับพม่าเองก็ไม่ได้ลบกันนะก็คุยกันแต่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าอะไรถึงว่าส่งอาวุธให้กับพวกข้าชินเนี่ยเราสร้างให้มาลบกับพม่าเนี่ยมันก็แปลกดีเหมือนกันนะนโยบายอะไรผมก็ไม่งงๆอยู่เหมือนกันนะพวกนี้ชอบมันชอบตีไหลหน้านะต้องเข้าใจอ่ะเมืองลาก็ไม่ได้ลบเพราะเมืองลาเนี่ยมีกองกำลังแต่เขาไม่ได้ลบนะฉะนั้นมันก็มีอยู่กลุ่มที่ไม่ลบกับเมืองลาใช่ไหมแล้วก็มีกลุ่มที่ลบกับสภาต่อผู้รัชฉันอาซีเอเดนของเจ้ายศศึกเนี่ยลบเหมือนกันแต่ลบกับฐานเหนือกับตาอั้งก็ไม่รู้เขาช่วงหลังนี่เงียบไปการฝึกอบรมฝึกPDF เนี่ยผมบางแหล่งข่าวเขาบอกว่ามีกลุ่ม CTM นะส่งมาจากย่างกุ้งจากในตัวเมืองเนี่ยส่งมาฝึกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่ได้เห็นภาพเห็นข่าวว่าจะจริงหรือไม่จริงนะสุดตาเจ้าจะสึกแต่ผมว่ามันไม่มีข่าวไม่มีอะไรเลยบางข่าวนะบางข่าวเขาพูดมาอย่างนั้นนะแต่บางแหล่งข่าวเขาบอกว่าเจ้าจะสึกยังนิ่งเฉยรอโอกาสอะไรต่างๆรอจังหวะรออะไรต่างๆซึ่งมันก็เขาบอกรอหรือรอให้คนอื่นเละก่อนใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาคิดยังไงทางฝั่งสภากอบกู้ระชันของอาซีเอเดนเนี่ยคือเขานิ่งมากอะนะขนาดตื่นเช้ามาเนี่ยพวกตะอั้งพวกฐานเหนือมาปลุกทุกเช้านะปลุกตีห้าตีสี่ตีห้าหกโมงเช้ามาปลุกแล้วปลุกด้วยปืนคอมั่งอะไรมั่งเงี้ยแสดงว่าฝั่งนู้นก็ปลุกหน้าดูเลยก็ตามภาพข่าวก็เป็นอย่างนั้นนะตามสื่อต่างๆเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นคือเราก็เชียร์อยู่นะเจ้ายศศึกอ่ะถามว่าเราเชียร์ไหมเชียร์แต่เนี่ยที่ตำหนินิดนึงคือนิ่งไปนิดนึง
คือมันจะบอกว่ากำลังเราไม่พออาวุธเราไม่พอก็ไม่ใช่ถ้ากำลังไม่พออาวุธไม่พอเราจะส่งทหารขึ้นไปสู่ภาคเหนือเยอะแยะทำไมถูกไหมเขอัานกนั้ำลนังก็แกไม่นี่สูงขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละก็ทุกคนบางคนก็บอกว่าอาวุธไม่เพียงพอหรือว่าคนไม่พออะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่พอแล้วทำไมส่งขึ้นไปอยู่เยอะแยะไปหมดทั่วทุกพื้นที่นะที่มีการรบกันอยู่แล้วเนี่ยทางเหนือเนี่ยฉะนั้นผมก็คาดการณ์ว่าเขาคงจะรออะไรสักอย่างเพื่อตั้งรับอะไรสักอย่างหรือว่ารอดำเนินการอะไรสักอย่างแต่การใช้การเมืองนําการทหารตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าการเมืองอ่ะจะไปคุยใครคุยก็มีออนไลน์ละใช่ไหมหรือจะไปคุยกับทางเอ็นยูจีล่ะใช่ไหมมันยังคุยกับใครไม่ได้ช่วงเนี้ยเพราะว่าการเมืองพม่ามันเละมากอ่ะสภาเขาก็ไม่ได้เปิดเลยนะเพราะว่ามทัุนกกลุ่มในพม่าเขาไม่ฟังมินอองไลอยู่แล้วใช่นั่นแหละจะบอกว่าการเมืองนำการทหารไม่ได้แล้วช่วงเนี้ยมันจะทำให้กลุ่มที่เขาสนับสนุนอยู่เนี่ยเกิดความข้องใจทำไมสนับสนุนแล้วทำไมไม่สู้จริงหรือว่าทำไมไม่มีอะไรคืบหน้าจะลุกคืบต่อหรือว่าจะถอยหลังยังไงก็ไม่ยไัมง่ไงมีสักอย่างนะมคันนนทีิ่่งบรมิากจาคมาเป็นมาเกือบเป็นปีแล้วนะคนที่บใช่รไิหมจาคงานเขาใจออกแล้วนะพี่ด้านนะอย่างคนที่เอ้ยเดี๋ยวมีอาวุธอยู่ชุดนึงเดี๋ยวเขาให้เอ้ยดูไปดูมาไม่ลบสักทีเลยเอาไปให้พีดีเอฟดีกว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าทางสภาของผู้รัชฐานเนี่ยต้องแสดงอะไรมาสักอย่างนะเพื่อให้บางคนก็บอกว่ายิงทหารไทยอะไรเนี่ยทหารไทยเป็นเพื่อนกับผู้นำของพม่าอะไรเนี่ยมันซึ่งเขาก็คาดการณ์กันไปเดากันไปเรื่อยๆนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยตอนเนี้ยเอาคนเรื่องจริงๆจังๆเราไม่ต้องอวยไม่ต้องอะไรกันละคือเจ้าชู้ศึกอ่ะนะสภาของผู้รัชฐานเนี่ยก็ต้องแสดงบทบาทอะไรขึ้นมาบ้างให้มันเด่นชัดสักนิดหนึ่งไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ามันจะมีผลกระทบตรงนั้นตรงนี้คืออย่างเคนยูเนี่ย7 กองพลของเขาเนี่ยเขาก็ประกาศชัดอยู่แล้วเขาต่อพร้อมต่อสู้กับพม่าเออเราความทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็พร้อมฝึก ETF ที่เป็นชนชาติพม่าที่หนีเข้ามาเข้ารับการฝึกอาวุธกับกองกำลังของเจนยูเนี่ยเขาก็เปิดตัวชัดเจนนะเปิดหน้าเปิดตัว KNU นี่ไม่ใช่พร้อมอย่างเดียวนะเปิดศึกเลยปะทะเลยใช่เปิดศึกปะทะเลยนะปะทะหลายจุดมากนั่นแหละคือความแข็งแกร่งของความเด็ดเดี่ยวของเคนยูนะเขามีให้เห็นนะฉะนั้นสภาของผู้รัชฐานเนี่ยก็ต้องเด็ดเดี่ยวนะทหารนะเรามีนโยบายยังไงหรือว่าจะมีนโยบายต่อต้านพม่าเป็นที่ก็แสดงออกมาใช่ไหมให้มันชัดเจนไปเลยชัดเจนไปเลยแล้วก็แสดงบทบาทออกมาให้เห็นหน่อยว่ามันเป็นอย่างนี้นะเราสนับสนุนประชาชนนะหรือว่าเราไม่ได้สำหรับสนุนทหารพม่าเนี่ยเราก็ต้องชัดเจนขึ้นมาว่ามันจะได้เรียกศรัทธาต่างๆกลับคืนมาได้เยอะแต่ถ้านิ่งเงียบแบบเนี้ยผมบอกว่าทั้งมวลชนที่เคยเรามีอยู่เนี่ยมันก็เริ่มมองไม่ออกว่าหนทางจะไปยังไงกับสภาของผู้รัชฐานเนี่ยอาจจะไปยังไงจะเอายังไงหรือจะรอเขาลบกันแตกถังก่อนแล้วค่อยเสนอตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็ในเวทีโลกกันเนี่ยหรือว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็จะว่ารอส้มหล่นใช่ไหมใครแพให้้คนอื่นใครชนะก็ไปอยู่ข้างนั้นก็ไม่ได้นะรอให้คนอื่นเขาเรียกก่อนค่อยแสดงตัวใช่ไหมมันไม่ได้เราก็จะคิดว่าใครชนะก็ไปอยู่ข้างนั้นไม่ได้หรอกนะมันก็ต้องแสดงจุดเด่นขึ้นมานะว่าเราพร้อมรบกับทางนี้นะเราพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนเนี่ยแต่เพืก่่ออนไม่ใหม้ีได้แต่ก่อนไม่มี PDF ทำไมลบได้ใช่ไหมพอมี PDF มาช่วยขยุมนวดในเมืองแล้วทำไมไม่ลบใช่ไหมทำไมไม่แสดงนั่ตนัแหวละให้ชัดเจน
คือช่วงโอกาสทองของสภาต่อผู้รัชานะตอนเนี้ยคือมี PPF มีกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาช่วยลบกับพม่าทุกจุดเลยนะไม่ใช่จุดเดียวนะใช่ทุกเมืองทุกหัวเมืองทุกรัฐเขาปะทะกันทุกวันนะแต่ทำไมรัชานเงียบจังเนี่ยแล้วมันเป็นคำถามของคนที่ติดตามอยู่นะพี่เดียวเขาถามเหมือนกันนะเฮ้ยช่วยลบขนาดนี้ทำไมฝั่งโน้นไม่ทำอะไรนั่นแหละนะคือ PDF บางกลุ่มเขาก็มองอยู่นะว่าแล้วฉานจะเอาไงใช่ไหมทางสภากอบกู้ฉานจะเอาไงเขาก็ถามอยู่นะคือถ้าละฉานเขาเปิดศึกแบบเต็มที่ใช่ไหม PDF เขาก็จะได้ดูว่ามีคนมาช่วยลบแล้ว ใช่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 ฮะแล้วอย่างเนี้ยอย่างลัทธยาเนี่ยอยู่ใต้ละฉานที่ติดกันเนี่ยเขามีกองกำลัง PDF เนี่ยเป็น10กลุ่มที่เขารวมรบกับกองกำลังของพญานะซึ่งมันติดกันอยู่แล้วทำไมไม่มาช่วยใช่ไหมหรือไม่มาซุ่มโจมตีไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ได้ว่าอะไรนะตอนนี้เขาก็บอกก็ถามว่าละฉันสภากับละฉันมีอะไรบ้างมี PDF ไหมได้ฝึก PDF ไหมหรือว่ามี PDF ไหมหรือว่ามีนโยบายจะต่อต้านทหารมากๆไหมก็ช่วงนี้มันเงียบไงมันกลุ่ม PDF บางกลุ่มก็ถามมานะว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเพราะไม่ใช่ไหมคือในขณะที่ทุกกลุ่มเขากำลังลบแบบเต็มที่เต็มที่ใช่ไหมถ้าไม่ไปช่วยพญาทำไมไม่ไปซุ่มโจมตีมันใช่ไหมจุดที่มันจะได้เปรียบใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้พวกขยะเขาลบแบบเต็มที่อยู่แล้วเราก็ไปอยู่ใกล้กันเราก็ไปซุ่มโจมตีทหารพม่ามาใช่ไหมใช่จะทำให้พม่ามันเลียนเลยและเลยรวนนะบางคนก็บอกว่ากลัวเครื่องบินทหารพม่าขึ้นมาถล่มดอยแต่แรงมั่งมันจะผลกระทบกับไทยมั่งถ้าทำไมกลุ่มอื่นเขาไม่กลัวล่ะใช่ไหมอย่างขยะเนี่ยทำไมเขาไม่กลัวล่ะใช่ไหมฮะแต่ทำไมทั้งนี้จะกลัวเห็นบางคอมเมนต์นะบอกว่าอยากให้เจ้ายืดสุดยืดเฉยแล้วก็จะรอเขาตีกันนุ่มๆก่อนเนี่ยก็คือมันไม่ใช่นะเพราะว่าถึงตอนนั้นอ่ะมันก็เหมือนเราเข้าไปชุบมือเปิบเนี่ยก็เอาเปรียบไงเอาเปรียบคนอื่นนะถ้าคิดแบบนั้นก็เอาเปรียบคนอื่นนั่นร้อยคนอื่นเขาวัดจนบอมแล้วจะไปคือถ้าช่วยกันเต็มที่นะช่วยเห็นพีดีเอฟมันลบช่วยมันบ้างทำให้พม่ามันปั่นป่วนได้เยอะมากเลยนะใช่แล้วตอนเนี้ยเวลาสมมติว่าเขาเกิดมีลงร้ายแพ้ไปเนี่ยแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะเข้าไปนั่งในสภานั่งในเวทีตรงนั้นได้ไงเราจะมองหน้าใครก็ติดนั้นในเมื่อเราไม่ได้ช่วยเขาลบเลยใช่ไหมเราจะมีข้ออ้างมีอะไรไปเจรจาตรงนั้นนะใช่ไหมอย่างเราช่วยลบอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปนั่งในโต๊ะเจรจาได้ว่าโอเคผมช่วยคุณเต็มที่นะตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นคุณช่วยตรงนี้ตรงนั้นเราได้ไหมเนี่ยมันก็จะมีข้อต่อรองกันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ลบเลยเนี่ยเราไม่ช่วยเขาเลยเนี่ยถึงตอนนั้นนะในเวทีการเจรจาต่างๆเนี่ยมันเราก็ไม่มีข้อเสนอที่จะขอปืนได้ใช่แล้วตอนนี้มันก็จะเป็นไม่มีเรื่องง่ายๆเราไม่มีข้อต่อรองอะไรเลยใช่ไหมเราไม่ช่วยเขาเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นมันก็ต้องแสดงบทบาทอย่างตาอ้างเนี่ยผมบอกตรงๆเขาก็แสดงบทบาทของเขานะลบกับพม่าโดยตั้ง PDF ขึ้นมาฝึก PDF ขึ้นมาเนี่ยใช้ชื่อ TN PDF เนี่ยมีฐานปฏิบัติการที่แสนหวีเนี่ยที่พม่าเข้าไปเผาเมื่อวันที่2ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตาอ้างเขาก็ชัดเจนอยู่เขามี PDF ของเขานะใช่ไหมแล้วสั่งฐานเหนือเนี่ยผมก็บอกว่าต้องไปหวังอะไรมันไม่ต้องระพึงระพันว่าฐานเหนือไม่รักฐานเหนือไม่ร่วมมือเนี่ยไม่ต้องระพึงระพันแล้วไม่ได้ไประโยชน์อะไรหรอกใช่ไหมผมเห็นคลิปหลายคลิปเกินออกมาเจ้าชุดสืบก็บอกก็ไปคุยนู่นนั่นซึ่งนี่กับฐานเหนือทั้งฐานเหนือไม่รับฟังอะไรเงี้ยไม่ต้องไปต่อล้อต่อเสียงไม่ต้องไปรุมรำคันแล้วตรงนั้นไหนใช่ไหมเขารักเหม็นรักกระจังของเขาแล้วก็เดินตามที่นโยบายที่เราอยากทำนะ
นโยบายที่เราให้ไว้กับประชาชนน่ะสภากอบกู้รัฐฉานน่ะมันก็ต้องกอบกู้เอกราชนะอยู่ในบวางงปีนส่ขวนองเป็นแบ่งกำลังบางส่วนมาดักมาซุ่มแถวแถวขยะได้ไหมใช่มันก็ได้เพราะกำลังเราก็มีอยู่เยอะแยะอยู่แล้วของสภากอบกู้รัฐฉานน่ะอาเซียนน่ะก็มีเยอะอยู่เยอะนะผมบอกไม่ต่ำจะเป็นหมื่นฉะนั้นน่ะที่กองกําลังเขามีกองกําลังแค่20-30คนเนี่ยยังเขายังพร้อมเข้าปะทะกับทหารพม่าเลยใช่ไหมกลุ่มพีดีเอฟเนี่ยมีไม่เกิน40-50คนเนี่ยเขายังแบ่งกองกําลังเขาไปโจมตีทหารพม่าวางระเบิดวางอะไรเงี้ยนะแต่ถามทําไมอาซีเอสเนี่ยมันมีกองกําลังเยอะแยะคุณจะไปสู้พบกับทางอินโดนีเซียหรือไงหรือแล้ควุทณำไไมมอยากรบกับพม่าฐานทัพอยู่ใกล้ๆอาเซียนฐานทัพพม่าที่อยู่ใกล้อาเซียนไม่มีเหรอมีเออเนที่ยำไมแถวไม่เกิดวัดเดือนใต้แถวนี้ก็มีกองกำลังทหารพม่าอยู่นะแต่แล้วรมวัมนทไัม้่งวเกาิดแดงถูก็กอยู่ใช่ไไหมม่เกิดถูกปะทะมันให้มันปั่นป่วนเลยนั่นแหละมันก็ต้องดูว่าคุณรออะไรใช่ไหมคุณรอความแตกแยกของขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปเจรจาไม่ได้แล้วนะคุณต้องแสดงบทบาทออกมาซะก่อนว่าคุณไม่ลบแต่คุณแสดงบทบาทออกมาใช่ไหมที่ชัดเจนแต่ไปกลัวว่าพม่าเป็นเป้าโจมตีของพม่าถ้าเราไปแสดงบทบาทที่จริงจังอะนะแล้วทำไมกลุ่มอื่นเขาแสดงบทบาทได้ว่าเขาต่อสู้กับทหารพม่าล่ะใช่ไหมแล้วคุณคจืะอไปถ้ากลัวสมอะมไรติว่าถ้าสมมติว่าฉันใต้เขาตีฐานพม่าบริเวณที่อยู่ใกล้ๆนะมันจะทําให้พม่าปั่นป่วนไปเยอะเลยนะใช่พอปั่นป่วนพม่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะส่งกําลังมาได้เต็มที่นะระหว่างทางมันก็ต้องเดินโดนกลุ่มพีดีเอฟสวนเข้าให้นั่นแหละฉะนั้นมันผมก็เลยไม่รู้ว่าเขารออะไรอยู่นะเขารอทางต่างชาติช่วยเหลือหรือว่ารอทางผมก็ไม่แน่ใจเขารอเรื่องอะไรนะต้องเจอเจ้าจะตื่นต้องถามเขาดูเองนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มาออกตัวคือเราเนี่ยเราเชียร์อยู่แล้วทางกองกำลังอาเซียนเนี่ยเราเชียร์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นลักษณะผู้คนภาษาคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาทางคล้ายคลึงทางฝั่งคนไทยหมดนะเป็นลักษณะแบบไหนพี่คือลักษณะเผ่าพันธุ์เนี่ยมันการเคลื่อนย้ายตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยไทยใหญ่หรือว่าทางล้านนาแต่เนี่ยทางเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็เชื้อชาติเป็นไทยใหญ่ทั้งหมดนั่นแหละอ๋อนั่นนะมันก็เป็นเหมือนพี่น้องที่เราต้องช่วยเหลือกันน่ะแต่ตอนนี้ทางโลกโซเชียลก็ตำหนิขึ้นมาว่ามันเงียบไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะแต่ทางเราก็ดูอ่านคอมเมนต์ดูอ่านข่าวแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นใจทางเจ้าจะสึกนะแล้วก็เห็นใจทางคนสนับสนุนนะเห็นไหมแต่มันก็วแป่ลากนะตรงที่กลุ่มพีดีเอฟต่างๆเขาลบแบบไม่ไว้หน้าใครเลยแล้วทีนี้กลุ่มที่มีกองกำลังตรงๆไม่ทำอะไรเลยหรือยังไงนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่คาใจของคนที่ติดตามนะแล้วคนที่สนับสนุนอยู่ว่ามันยังคาใจว่าทำไมกลุ่ม PDF เนี่ยเขามี20-30คนเนี่ยเขาไล่ตามบี้ฐานพม่ากันวางระเบิดรถยนต์วางอะไรเงี้ยไม่เขาทำได้ใช่ไหมแต่กองกำลังเรามีเป็นหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นแล้ว20,000ขึ้นไปเนี่ยผมว่าน่าจะแยกกองกำลังออกมามั่งไปช่วยพีดีเอฟมั่งอะไรเงี้ยนะหรือว่ามันต้องแสดงอะนะแสดงอะไรอย่างหนึ่งอะไรขึ้นมาอะแต่ถ้าไม่ไปช่วยพีดีเอฟก็เอามันตรงที่อยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมที่มีพม่าอใยชู่่นะใช่ทำให้มันตะปั่อน้ปาง่วนขึ้นไปชอัี้นกเหนืออะไรพวกเนี้ยก็เข้าโจมตีเขามั่งอย่าไปให้เขามากดดันลุกลามเราตลอดนะแล้วตม้าองบปุลุกกเราทุกเช้าเนี่ยเราต้องบุกเขตาีแบบสนีี่้โอ้แสดงว่าที่ผ่านมาเจ้ายศศึกนี่ไม่ได้บุกเขามีแต่เขาบุกเลยใช่เช้าขึ้นมาตั้งก็มาปลุกละใช่ไหมเช้าขึ้นมาฐานเหนือก็มาปลุกละ4-5โมงเช้ามาปลุกตลอดเนี่ยใช่ไหมเราดูแล้วมันบางคนก็บอกว่าอาวุธไม่พร้อม
คนไม่พอบางคนก็เยอะกว่ามั่งอะไรสู้สู้ไปมันก็จะเสียกำลังคนถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะตั้งกองกำลังขึ้นมาทำไมแล้วก็ขึ้นไปยึดทางฐานเหนือทำไมใช่ไหมถ้าถอยกลับมาอยู่ที่ดอยแตแรงให้หมดใช่ไหมเพราะว่ากำลังนั้นกิเลสนั่นน่ะกำลังทหารก็บอกตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนทหารแล้วว่ามีหน้าที่ต้องสู้ต้องรบไงนั่นน่ะสวนเสียได้พลาดได้ชนะได้อยู่ที่ความสามารถปฏิญาข้อนี้ก็บอกกันตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมบางคนก็บอกว่าอาวุธไม่พอแต่ตามบางคนก็บอกว่าอาวุธไม่พอแล้วขึ้นไปยึดไปทำไมมันก็เป็นข้อโต้แย้งอีกนะมันมองได้สองด้านสองมุมเนี่ยฉะนั้นทางสภากอบกู้รัฐฉานเนี่ยอาซีเดนเนี่ยต้องแสดงบทบาทมาแล้วจะเอายังไงมีคนเขานะมีคนเขาบอกว่ารอเป็นบีเจฟจริงหรือเปล่าไอ้บีเอฟมันคงจะยากนะว่าไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าถ้าเป็นก็เป็นเจ้าชู้ศึกคงพากองกำลังน่ะแยกมาเป็นพีทีเอฟนานแล้วแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่หลายสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเป็นนะเขาก็ไม่ยอมรับข้อเสนอตัวนี้นั่นแหละมันตอนนี้อาจจะไปคุยใครจะเป็นบีเอฟให้ใครนะในเมื่อพม่าก็ยังปั่นป่วนอยู่เลยมินองลายก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไปคุยมินองลายขอร่วมกำลังคุณก็เท่ากับเอาทางในไทยใหญ่เนี่ยก็ไปลบกับชาติพันธุ์เองกันเองอีกใช่ไหมเพราะว่าชาติพันธุ์กลุ่มรัชานเขาก็ต่อต้านเต็มที่ใช่นะเขาต่อต้านเต็มที่นะเขาจะมองอยู่นะเขาจะรออยู่นะแล้วทำไมกลุ่มที่เรียกเขาลบเต็มที่แล้วทำไมสารใต้ทำไมเงียบจังเลยใช่ถ้าคุณเอากองกำลังเข้าไปร่วมกับทางมินองไลน์เนี่ยคุณก็เท่ากับเปิดศึกจากชนกลุ่มน้อยอีกนะกลุ่มพีทีเอฟอีกนะเพราะกลุ่มพวกนั้นไม่ต่อต้านเต็มที่ใช่ไหมใช่ถ้าคุณแสดงบทบาทออกมาคุณช่วยเหลืออยู่ข้างฝั่งประชาชนนะเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มพีดีเอฟเนี่ยเขาก็ช่วยเหลืออยู่แล้วไปถึงไหนยังไงเขาก็ต้องมีกองกำลังของพีดีเอฟเนี่ยเป็นตัวนำหน้าอยู่นะตรงเนี้ยอย่างเคเอ็นยูเนี่ยเขาก็จะมีหัวหอกก็เป็นพีดีเอฟนะเข้าทะลวงถึงตัวเมืองได้นะใช่ไหมมันเป็นยังไงพี่มันเป็นแบบลักษณะแบบในขณะที่คนอื่นเขาลบตุ้มตั้มตัวเองเงียบๆแบบนี้หรือยังไงหรือว่าเลือกอยู่แต่ไม่เป็นข่าวมันลบมันก็ต้องเป็นข่าวเนี่ยใช่ไหมไม่ลบก็ไม่ได้เป็นข่าวก็มีหลายเสียงไหนอะไรแตกเสียงกันมาบอกว่าอยู่ที่เจอที่ฝาที่ฝาไปให้พม่ามาเป็นเป้าโจมตีอย่างเงี้ยแต่ละคุณจะตั้งกองกำลังมาทำไมใช่ไหมถ้าคุณสู้เพื่ออะไรอ่ะสู้เพื่อเอกราชหรือเปล่าสู้เพื่อแผ่นดินของไทยใหญ่หรือเปล่าล่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมาะที่สุดเลยนะที่จะตอบโต้แบบนั้นมาเพราะถ้ามามันปั่นป่วนไปหมดแล้วถ้าเราไม่ช่วยจุดใดจุดหนึ่งนะกลุ่มที่เรียกก็ล่อแร่ไปล่อแร่มาอยู่นั่นแหละนั่นแหละแต่ถ้าเราพัดมันสักดอกสองดอกสักจุดสองจุดเอาให้มันปั่นป่วนไปกลุ่มพีดีเอฟเขาจะได้มีกำลังใจมากขึ้นนะกลุ่มข้างบนเขาลบแล้วนะใช่เขาก็จะได้เปิดศึกต่ออีกเต็มที่นะ มันเป็นสิ่งอย่างนั้นนะเพราะว่าจะเอาไงก็เอาเลยเพราะว่าหลายหลายคนเขาก็มองอยู่นะว่าจะเอายังไงต่อจะนิ่งเป็นกบจำศีลหรือว่าจะลุยก็ต้องชัดเจนนะตอนเนี้ยไอ้ที่รอเนี่ยมันรออะไรใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเขารออะไรนะรองานใหญ่ก็ไม่รู้ว่างานใหญ่คืออะไรก็ต้องติดตามดูอ่ะแต่ทั้งบีเจฟทั้งอะไรเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ไปเป็นหรอกเพราะว่าจะไปคุยใครอ่ะ คุยต้องมีหน่วยงานได้นะถ้าเกิดไม่ได้เป็นบีเจฟนี่เสียฐานหมดเลยนะเสียหมดเลยนะเสียจนเสียทั้งขบวนเผื่อกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่เคยอยู่ด้วยกันมาแตกไปอีกนะเพราะรวมกันขึ้นมาอยู่กับเจ้ายอดศึกวันแรกคือรวมการกอบกู้เอกราชแล้วอยู่ดีๆไปเป็นบีเจฟเนี่ยแตกแยกตัวแยกกลุ่มแยกเราอีกนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกคือพากอบกู้รัชานจะไปเป็นบีเจฟอ่ะผมว่าเป็นไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะไปเป็นได้นะเพราะว่ามันจะเสียหมดเลยต้องเป็นลบกับPDF ต้องเป็นลบกับกระเหลี่ยงแดงรัฐยาต้องเป็นลบกับ KNU เนี่ยมันไม่ได้หรอกนะดังนั้นมันปิดประตูไปเลยว่าเป็น PDF เนี่ยแ
ถ้าคุณจะสู้ต่อสู้เพื่อประชาชนเนี่ยก็ต้องเปิดหน้ามาละให้การสนับสนุนกับ PTF ในกลุ่มที่อยู่ในรัฐฉานเพื่อต่อสู้ให้มาได้มาด้วยประชาธิปไตยนะคือถ้าจะว่ามันจะเป็นแบบนี้พี่คือกลุ่มต่างๆเขาลบแบบพวกวิดีโอเขาลบจริงๆจังทำไมเราไม่เป็นลบแบบนั้นใช่ไหมนั่นแหละก็สายหลายคนก็ถามอยู่ว่าทำไมฐานใต้ไม่ออกเป็นลบนั้นแล้วก็ลบกระตั้งลบกระฐานเหนือก็ต้องปล่อยให้เขามาโจมตีเราทุกวันถึงฐานเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาก็มาไล่อยู่ตรงไหนเขามาไล่เนี่ยผมก็ต้องเอาคืนเขามั่งใช่ไหมเอาจริงจังมั่งจะให้เขามาไล่มากแล้วเขามาปลุกมากแล้วนะแล้วก็ดังเรื่องนโยบายต่างๆก็ต้องชัดเจนนะไม่ใช่ผมเห็นคลิปแล้วนะหลายๆคนก็เห็นนะคลิปออกมาก็ไปลำพึงลำพันอยู่กับฐานเนื้อนั่นแหละเขาไม่รักเขาไม่มาจับมือมั่งเขาไม่คุยมั่งอะไรเงี้ยมันแล้วถามว่าจะไปทำไมคิดแบบนั้นน่ะนะจริงถ้าใครไม่ลบกับพม่าช่วงนี้นะพลาดโอกาสแรงๆนะพลาดอย่าคิดว่าพม่าจะไม่มาลบนะมันมาอยู่แต่ว่าแต่ที่ว่าให้ลบช่วยกันนี่คือว่าทุกกลุ่มเขาลบหมดแล้วใช่ไหมใช่มันจะได้ช่วยกันนวดช่วยกันบอมพม่าให้มันสเปะสปะให้มันปั่นป่วนหนักยิ่งกว่าเดิมนะถ้ามันปั่นป่วนหนักกว่าเดิมกลุ่มพีดีเอฟเขาลบเขาก็จะได้ลบได้เต็มที่นะใช่แต่ถ้ารอ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 นะเอ้ยรอวันหน้าเดี๋ยวพม่ามันก็มาถ้ามาวันหน้านั้นมันได้ลบคนเดียวนะทีเนี้ยใช่ถามว่าถ้าคุณไม่ช่วยเขาลบเนี่ยหรือว่าคุณไม่ช่วยสนับสนุนเขาเนี่ยเมื่อพม่าเขามาถึงลุยถึงคุณเนี่ยใครจะมาช่วยคุณล่ะใช่ไหมใช่ไหมใครจะมาช่วยแมวแรงเขาไม่ก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเขาลบเต็มที่แล้วลบหมดทุกกลุ่มแล้วจะไปนั่งร้องไห้มันเด็กงอแงให้ฉันเดินมาช่วยมันไม่ได้หรอกนะมันก็แปลกนะพี่ทำไมไม่ถ้ามันอยู่ไกลกลุ่มพีดีเอฟก็เอาฐานที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละฐานพม่าก็อยู่ติดกันไปกันดอยแต่แรงนั่นแหละมาทางในวัดเลียงใต้เนี่ยเดียวไม่เท่าไหร่ก็มีฐานพม่านะแล้วก็มีฐานว่าแดงนะก่อนจะถึงในฐานในต่อวันเนี่ยระหว่างขั้นกลางเนี่ยก็มีฐานว่าแดงก็ฐานพม่าอยู่ดังนั้นมันผมไม่รู้ทำไมนี่คือเจรจากับว่าแดงให้มันช่วยกันเอาพม่าออกไปต้องเล่นมันหลายๆบทบาทเลยก็ไม่รู้เขาเจรจากันยังไงแล้วเขามีข้อยึดเสียงนะจนเราต้องติดตามดูต่อไปว่าเขาจะนิ่งแบบนี้นานขนาดไหนนะหรือว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องติดตามดูแต่ที่ว่านิ่งๆเขาปิดข่าวหรือเปล่าพี่ฮะที่ว่านิ่งๆเขาปิดข่าวหรือเปล่าก็ไม่ปิดข่าวแต่มันก็นิ่งอะนะเพราะว่าเขานิ่งรออะไรผมก็ไม่ทราบว่าเขาไปเจรจาอะไรกับใครไว้ที่ไหนยังไงแล้วก็รอเพื่ออะไรรออะไรมั่งแล้วรออาวุธรอยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศอะไรผมก็ไม่ทราบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมฟันธงว่าอาซีเอสเนี่ยไม่ได้ไปเป็นบีเอฟหรอกมันจะเป็นพังเลยนะก็เป็นพังเลยทั้งมวลชนทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่วมแนวคิดเดียวกันเนี่ยเขาจะกลับมายำโอ้ถ้าเป็นดีเยสนั้นนักรบกลุ่มนั้นอะที่มีอยู่ก็แตกหมดเลยนะแยกเป็นไม่ขึ้นกับใครเลยใช่มวลชนก็เสียทั้งอะไรผมว่าเจ้าชุดไม่กล้าหรอกไม่กล้าทำมาเป็นดีเยสหรอกแมวแน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยเขารอแต่ผมไม่รู้รออะไรจนคนเชียร์เนี่ยเริ่มมองว่าทำรออะไรมากมายนะลุกขึ้นมาสู้มั่งหรือว่าออกแถลงการมั่งหรือว่าแสดงจุดบทบาทมั่งนะว่าคุณจะต่อสู้เพื่อใครรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ้วมหมดหรือเปล่าก็ไม่ได้อย่างนั้นรอไม่ได้หรอกถ้ารอฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอ้วมเนี่ยแล้วเวที
การเจรจาครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะมีหน้าไปเจรจาเขายังไงคุณไม่ช่วยเขาลบเวลาเขาลบชนะแล้วคุณจะไปนั่งขอเป็นประธานขอเป็นกรรมการเขาก็ใช่นั่งเหรอใช่ไหมเออแต่มันก็แปลกนะในขณะที่คนอื่นเขาอวมเขานวดพม่าเต็มที่แล้วตัวเองมันนวดช่วยเขานวดมันแหละมันนวดมันปั่นป่วนเข้าไปอีกมันไม่มีกระตุ้นใจที่จะขนกำลังมาที่นี่หรอกเลยแต่แรงอ่ะมันกว่ามันจะมาถึงมันต้องผ่านกี่ด่านนั่นน่ะทีเดียวพอรออยู่นั่นน่ะใช่ถนนทุกเส้นทางก็รู้จักหมดแล้วไม่ใช่หรือถ้าพม่ามันต้องมาเส้นนี้ก็เอากำลังไปดักรอไว้ดินั่นแหละไม่ต้องปะทะแจกกล้วยอย่างเดียวก็ตั้งแต่ทั้งเดี๋ยวนี้รัฐมอนเนี่ยที่เห็นนิ่งๆเงียบๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนะเขาสร้างกองกำลังบิ๊กพีทีเอฟขึ้นมาอีกนะก็ฝึกเมื่อเร็วๆเนี่ยนะฝึกมาซึ่งรัฐมอนเนี่ยมันก็อยู่ติดกับกองพลสี่นะรัฐมอนกองพลตรงพลหกเนี่ยกองพลสี่กองพลหกนี่ติดกันเหรอพี่ติดนะตรงพ่อสีอ๋อมันคาบเอี่ยวพื้นที่กันใช่ไหมใช่ใช่ใช่กันกองพลหกเนี่ยนะมันก็ติดกันอยู่นั่นแหละตอนนี้ดันมอนเนี่ยเขาก็แสดงบทบาทขึ้นมาเขาก็สร้างพีทีเอฟขึ้นมาส่วนอีกกลุ่มก็ไปเป็นบีเอฟนะดันมอนก็มีบีเอฟนะอ๋อเออมอนเองเนี่ยก็ไปเป็นบีเอฟเหมือนกันไอ้ที่ว่ากองคนสี่ก็กองคนหกร่วมกับ PDF เข้าไปตีค่ายจับวิเจฟได้วิเจฟมอนนั่นน่ะโอ้พม่ามีหลายฐานแล้วมันก็ยังเพิ่มฐานเข้าไปอีกตรงกองทัพฐานทัพมันมีเยอะแยะแล้วมันก็ยังตั้งชื่อเพิ่มชื่อเข้ามาอีกนั่นน่ะตั้งกองกำลังเข้ามาอีกวิเจฟที่อยู่ฝั่งตรงนั้นน่ะเป็นวิเจฟของชื่อสายมอนฉะนั้นก็มอนนี่เราจะบอกว่า ไม่เป็นบีเจฟเป็นส่วนเหลืองก็มาเป็นพีดีเอสก็เป็นก็เป็นได้ทั้งสองทางนะดังนั้นตอนเนี้ยผมว่าพม่าในวุ่นแน่อาวุธต่างๆก็ทยอยเข้าไปนะผู้คนก็เริ่มเข้ามาปลุกเยอะเงี้ยมอนมีพื้นที่ติดทะเลไหม มีก็ดีดีเถอะอาวุธมันก็ต้องมาทางนั้นได้สบายสบายดีนี่ต้องกองพลหกก็ติดทะเลอยู่นะอะไรนะพี่ที่พลกองพลหกก็ติดทะเลอยู่นะโอ้นั่นมันก็ได้เปรียบดิอาวุธมันไปทางทะเลได้นานนะใช่กองพลสี่กองพลหกก็ติดทะเลอยู่แล้วมาทางทะเลสะดวกที่สุดเลยทางตะนาวสีนะเนี่ยมันก็มีค่าเข้าไปด้วยฐานว่ายันเกาะสองก็สองเองทหารพม่าก็ยังหนีทหารเลยหนีไป20 คนจับได้2 คนหนีฐานทัพกันแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ก็ต้องมองต่อไปว่าทางกองกำลังกบกุลฉันอาซีเทเรนเนี่ยเขามีนโยบายยังไงนะก็ต้องดูต่อไปนะแต่คงไอ้การที่เป็นพิเศษเนี่ยคงใกล้แล้วกลุ่มอื่นๆที่เขาลบอยู่เขาจะรอได้ไหมล่ะนั่นแหละคือเขาคิดนะถ้าเรามองหลายๆมุมนะมันก็จะเป็นการเปรียบเขานะกลุ่มอื่นเขาลบกันอยู่นะกลุ่มคุณจะอยู่ใช่ในขณะที่เขาฟัดกันกลุ่มอื่นเขาฟัดมากจนไม่รู้จะนั่นแล้วแล้วตัวเองมันทำไมไม่ไปช่วยกับฟัดนั่นแหละอยู่ใกล้ตรงไหนก็ฟัดมันตรงนั้นแหละเอาให้มันป่วนปั่นป่วนเข้าไปเยอะๆก็ต้องนึกถึงว่าคุณน่ะอยู่ในรัชฉานเนี่ยอยู่ในอุ้มตีนพม่าเนี่ยพม่ามันเหยียบมันย่ำเนี่ยมาตั้ง70-80 ปีเนี่ยคุณก็ต้องมีอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชบ้างนะให้ก็เหยียบย่ำทางไหนใช่ไหมเพราะจังหวะนี้มันดีที่สุดนะเพราะมีกลุ่มบีเรียคอลกอยู่ในเมืองเอาเขาเล่นเอาเต็มที่เลยนะไม่ใช่ทีเดียวกลุ่มเดียวนะกลุ่มอื่นๆเขาเล่นกันพม่าจนแต่มันจะมาเที่ยวกับฉานใต้แล้วมันเงียบเกินเลยใช่ไหมใช่ใช่ในขณะที่กระเลียงข่าวปะทะพม่าตรงนั้นบาดเจ็บตรงนั้นพม่าตายตรงนี้เต็มไปหมดเลยแต่พอมาดูฉานใต้เอ้ยทำไมไ
ไม่อะไรมันเงียบเกินไปไงนี่ทำไมไม่แสดงบทบาทเหมือนไอ้กะเหรี่ยงเขากะเหรี่ยงเขาสู้แบบเต็มที่เลยใช่เขาไม่ได้ตีสองหน้าแล้วเขาสู้หน้าเดียวนะใช่ไหมเออไม่ต้องไปรอให้พ่อแม่มาหาหรอกไปหามันเลแล้ยวเคนยูเนี่ยผมบอกเลยแหละเขาเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งนะเขาลุกกับพม่าเขาไม่เคยแพ้พม่านะไม่เคเขยาแมพุ่ง้มัแ่ลน้วไมม่ากเคเลยยให้พม่ายึดอาวุธนะมีแต่กะเหรี่ยงยึดใช่พม่าเนี่ยไม่เคยยึดอาวุธกะเหรี่ยงได้มีแต่กะเหรี่ยงยึดอาวุธพม่าอย่างเดียวนะเออถ้านสัู่น้ถ้าเจ้าฉันได้ซื่อสู้เหมือนกะเหรี่ยงสู้เนี่ยมันก็คงจะทําให้พม่าอ่วมอรไทยไปเยอะเลยนะเยอะเยอะเยอะกองกำลังที่ทําแบบเงียบๆรอๆแบบนี้มันทําให้พม่ามีอากาศหายใจนั่นมีเวลาพักผ่อนนั่นแหละว่าจุดนี้ไม่ต้องไปห่วงแล้วนี่เห็นไหมพม่าได้อปรืะโยมชน์นะถ้าไม่ลบอ่ะเฮ้ยจุดนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเจ้าจะสึกเขาไม่ลบแล้วเราไปเล่นตรงกะเหรี่ยงตรงโน้นดีกว่านะมาทําให้พม่ามันช่องพักผ่อนหายใจแล้วเนี่ยแต่ถ้ารีบนวดนวดช่วยกะเหรี่ยงเลยกะเหรี่ยงเขานวดแล้วก็นวดนวดแล้วมันอมอองละไทยไปเยอะๆเลยรออาวุธมั้งผมว่ากลัวอะไรกลัวว้าแดงกลัวฉานใต้แล้วก็กําลังส่วนหนึ่งไปดักรอเลยยังไม่ต้องไปรบฝั่งโน้นยังไม่ต้องไปรบเอาแค่ไปดักรอมันจะมาเฉยแต่มาเอาฟัดเอาฝั่งลัทธิยาเนี่ยจริงๆแล้วทางรัชฐานเนี่ยประชาชนของรัชฐานเองเนี่ยเขาก็รอต้อนรับพม่าอยู่แต่เพียงว่าเขารอต้อนรับแบบไหนคือได้จังหวะก็แจกปีกล้วยเหมือนกลุ่ม PDF และพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดี